ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านรักวิทยาศาสตร์น้อยตอนผงวิเศษช่วยชีวิตบ้านนี้มีเราสองคนจะมีแสนสนจะมาก่อนต้องโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเอ๊ะคุณมังกรไปเอาไข่อะไรมาน่ะไข่อะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบังเอิญไปเจอมาน่ะเอาไปคืนที่เดิมดีกว่ามั้งเมียวเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณบ้านแผ่นดินไหวแล้วจ้านี่แกข้อมูลจากเรดาร์บอกว่าตอนนี้ท่าทางเจ้าของไข่มันจะตามมาหาไข่แล้วทำยังไงดีล่ะแล้วใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นไดโนเสาร์แน่เลยแต่ก็ไม่รู้ซะด้วยว่าเป็นพันธุ์ไหนดุร้ายหรือเปล่าเรดาร์บอกไม่ได้นะเราคงต้องรีบหนีไปตั้งหลักกันก่อนแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเรื่องใหญ่คุณบ้านวิ่งหนีเร็วไปทางอื่นก็ไม่ทันแล้วคงต้องข้ามส่วนนี้ของบึงน้ำไปทางฝั่งโน้นให้ได้แต่คุณบ้านลงน้ำไม่ได้เพราะไฟจะช็อตนี่นาอ๋อนึกออกแล้วทุกคนไปเอากระสอบแป้งในห้องเก็บของออกไปโรยที่หนองน้ำด่วนเลยไปแล้วไปแล้วนะเร็วหน่อยเร็วหน่อยบินแล้วนะโรยตรงไหนดีเนี่ยอย่างนั้นล่ะค่ะคุณมังกรอย่างนั้นล่ะเร็วๆหน่อยแม่ไดโนเสาร์เข้ามาใกล้เต็มทีแล้วน่าจะใช้ได้แล้วล่ะผงแป้งน่าจะปรับสภาพพร้อมแล้วคุณบ้านต้องก้าวข้ามไปอย่างเร็วเลยนะห้ามหยุดกลางทางเด็ดขาดไปเลยบ้านเถอะเมียวเมียวล้อเมียวด้วยว้าเมียวจะจมแล้วช่วยเมียวด้วยรอดไปแป้งมันไม่จับตัวกันเท่าเมื่อกี้แล้วแม่ไดโนเสาร์คงไม่กล้าข้ามาแล้วล่ะนั่นเจ้าบาคิออซอรัสนี่นาเขากินพืชไม่ดุร้ายหรอกคงตามมาเอาไข่ต้องรีบเอาไข่ไปคืนแล้วแต่เอาไปคืนนี่เองเนาะอุ๊ยเหมือนไข่มันจะแตกแล้วนะโอ้โหน่ารักเลยไดโนเสาร์ไปกับแม่มันแล้วคุณไดโนเสาร์โชคดีนะบายบายโชคดีเอ๊ะแก้วผงแป้งในกระสอบช่วยให้เราเดินข้ามน้ำได้ยังไงน่ะแล้วมันคือผงแป้งอะไรหรอทำไมบ้านตั้งหนักยังช่วยให้เดินข้ามน้ำไปได้เลยล่ะใช่ใช่อ๋อถ้าอยากรู้ก็ต้องมาลองทำดูอยากได้ยังคะช่วยรู้จังเลยอ่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีน้องๆจากโรงเรียนบ้านเรียนแห่งรักและสันติครับแล้วน้องๆก็จะมาร่วมสนุกกับพวกเราในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในเมื่อสักครู่นี้นะครับแก่นกับแก้วแล้วก็เจ้ามังกรเนี่ยได้เอาของอย่างหนึ่งครับลักษณะเป็นผงสีขาวโรยลงไปในบึงน้ำครับแล้วก็สามารถเดินข้ามบึงน้ำนั้นได้น้องๆสงสัยไหมครับว่าไอ้เจ้าผงสีขาวเนี่ยเป็นผงอะไรครับสงสัยน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากถ้าอยากรู้เราต้องลองทำดูเอาเป็นว่าวันนี้นะครับพี่บอลมีของบางอย่างมาให้น้องๆได้ดูกันพี่บอลให้ดูทีละอย่างก่อนเห็นแค่นี้จะรู้กันไม่น่าว่าผงในชามนี้คืออะไรคะน้องๆคล้ายน้ำตาลคล้ายน้ำตาลแล้วก็คล้ายแป้งแล้วก็
พี่บอลมีอีกอย่างนึงมาให้ดูหูเป็นผงๆเหมือนกันเปียบเลยเหมือนภูเขาไฟเหมือนภูเขาไฟแล้วเหมือนหนังแหลมด้วยอันนั้นมันเป็นเรียบๆอันนี้มันเหมือนหยักๆอุ๊ยทำไมชามที่2เนี้ยถึงดูยากอย่างนี้ล่ะคะงั้นเดี๋ยวเราลองเอา2อันมาเปรียบเทียบกันดูว่าเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงดีมั้ยครับมีอะไรที่เหมือนกันบ้างครับอันนี้มันไม่เรียบมันมีบางอันเป็นเกล็ดใหญ่และบางอันเป็นเกล็ดเล็กส่วนอันนี้มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแบบเรียบๆมันอาจจะเป็นหลังนี้นะพี่เอิร์ธแตกต่างกันที่สีด้วยอันนี้คือสีขาวตรงเดียวแล้วนี่มีสีเหลืองกับสีขาวดูแต่ตาไม่ได้แล้วล่ะเราลองมาสัมผัสกันดูมั้ยครับมันนุ่มแล้วมันก็เบาๆเหมือนกับคอฟฟี่เมย์นุ่มนุ่มเลยเหรอหนีเลยมันหนีเลยตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีงั้นเรามาดูกันที่ถ้วยนี้บ้างดีกว่าก็เหมือนแป้งเลยมีกลิ่นเหมือนกับดินน้ำมันต้องดูดิก็เหมือนกับติดนมถ้าพี่บอลเอาน้ำมาใส่นี่ผงสีขาว2ถ้วยจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้มันจะแข็งเดี๋ยวพี่บอลจะให้น้องๆช่วยกันเทนะครับสังเกตสิครับว่าพอเทน้ำลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับรู้สึกยังไงครับอยากกินนะแหมแค่ได้กลิ่นก็ถึงกับอยากชิมเลยแหละค่ะน้องๆใจเย็นจ้ามาลองเทน้ำใส่ในชามที่2ดูกันบ้างดีกว่าแข็งฮะแข็งป๊อกปิดเปลี่ยนใจแล้วเอาอันนี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันระหว่าง2อย่างนี้นะครับเลือกอันไหนครับอันนี้แหมพอพิสูจน์ว่าผงแป้งชามที่2เนี่ยมีเนื้อที่แข็งกว่าก็เทคะแนนมาให้ชามนี้กันหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้นะครับพี่บอลก็มีผงสีขาวมาเพิ่มให้น้องๆอีกเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเราเติมผงสีขาวลงไปในนี้อีกเยอะๆเยอะๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเหนียวมากๆพอหยิบแล้วมันจะไหลลงถ้าสมมติว่าพี่บอลใช้มือทุบจะรู้หรือเปล่าว่ามันแข็งรู้น้องๆลองมือทุบดูครับแข็งปิดหนึบเลยน้องอยากรู้ไหมนะครับว่าเจ้าผงสีขาวเนี่ยทำให้แก่นแก้วทำให้บ้านให้เจ้ามังกรเนี่ยข้ามแม่น้ำไปได้ยังไงอยากรู้ไหมครับอยากรู้เราต้องลองทำดูแล้วตอนนี้นะครับพี่บอลก็ได้เสกบึ้งน้ำจำลองมาให้น้องๆได้ทดลองแล้วล่ะครับอยากรู้ไหมครับว่าเราจะวิ่งข้ามไปได้หรือเปล่าอยากทีละคนเลยนะครับมาเร็วตึ๊บเหมือนเดินบนพื้นเลยอ่ะคิดว่าถ้าเราเดินเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับเกิดอะไรขึ้นอยู่ตรงนี้อ่ะลองหยุดจมอย่างกับไส้ดูดเอาละครับแล้วทีนี้เนี่ยน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าทำไมเราถึงไม่จมเพราะว่าถ้าเราเดินเร็วอ่ะมันจะรองรับทันแต่ถ้าเราเดินช้ามันจะรองรับไม่ทันถ้าเราอยู่บางทีมันก็ร้อนน้ำมันก็จะจมเหมือนแน่ดินกำลังดูดคุณสมบัติของเจ้าผงสีขาวที่สามารถเป็นของเหลวก็ได้ของแข็งก็ได้นะครับถ้าเราวิ่งเร็วๆเนี่ยเราก็จะจมไหมครับไม่จมแต่ถ้าเราเดินแล้วก็หยุดเนี่ยเราจมไหมครับจมใช่แล้วล่ะครับคุณสมบัติพิเศษอันนี้ก็คือคุณสมบัติของแป้งข้าวโพดนั่นเองครับน้องสงสัยหรือเปล่าครับว่าแป้งชนิดอื่นเนี่ยจะมีคุณสมบัติเหมือนแป้งข้าวโพดหรือเปล่าสงสัยค่ะถ้าสงสัยนะฮะก็ลองกลับไปทำดูที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับได้ผลยังไงนะฮะส่งข่าวมาหาพี่บอลด้วยนะครับน้องๆรู้ไหมล่ะครับว่าแป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำมีคุณสมบัติพิเศษคือถ้ามีแรงกระแทกเช่นเราวิ่งหรือเดินเร็วเหยียบไปบนน้ำแป้งมันจะเหมือนเป็นของแข็งคือไม่ยุบตัวลงไปแต่หากเป็นแรงกดแบบค่อยๆกดมันจะเหมือนเป็นของเหลวเช่นเมื่อเราไปยืนอยู่บนน้ำแป้งเราก็จะจมลงไปลักษณะที่ว่ามานี้ก็จะเหมือนกับลักษณะของทรายที่ชุ่มน้ำตามชายหาดหรือพวกทรายดูดนั่นเองครับน้องๆสามารถทดลองเองได้นะครับแต่พี่บอลขอเตือนเอาไว้นิดนึงครับว่าน้องๆเนี่ยห้ามโรยแป้งลงไปในแม่น้ำแล้วเดินข้ามแม่น้ำเหมือนในการ์ตูนนะครับเพราะจะทำให้น้องๆจมน้ำเป็นอันตรายได้และการโรยแป้งหรือทิ้งสิ่งของลงไปในแม่น้ำก็จะทำให้น้ำเน่าเสียและสกปรกอีกด้วยครับขอเชิญส่งรูปหรือคลิปวิดีโอการทดลองของนักวิทยาศาสตร์น้อยจากที่น้องๆดูในรายการหรือทดลองทำเองที่บ้านมาอวดพวกเราตามที่อยู่ที่หน้าจอนะครับทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับรีบส่งมาเยอะๆนะครับแล้วเราจะมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันในครั้งต่อไปถ้าเราอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย